Fichtelalenmarkt เนี่ยนะคะก็เป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองมิวนิกนะคะแล้วก็เป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนะคะซึ่งตลอดช่วง200ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีทั้งแผงลอยแล้วก็ร้านค้ากว่า140ล้านค่ะมีพื้นที่ประมาณ 22,000 ตารางเมตรนะคะก็นับว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีของขายเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะโหมีเยอะมากๆเพราะว่ามีทั้งเนื้อสัตว์นะคะคุณผู้ชมไส้กรอกปลาไข่เนยชีสของกินของใช้ของตกแต่งบ้านต้นไม้ดอกไม้ผลไม้แล้วก็ไวน์นะคะโอ้โหยังไม่รวมร้านเบียร์ด้วยนะคะนุ้ยของขายเยอะมากอ่ะใช่นี่นี่โอ้โหผักผักผลไม้ผลไม้หูยดูฟักทองดิใหญ่มากอ่ะใหญ่มากนี่ถ้าช่วงที่เป็นวันนะฮาโลวีนเนอะใหญ่โหพี่บางทีเรายังไม่ค่อยเห็นแบบพวกนี้เนาะโหนี่นี่ไม่เคยเห็นเลยเราควรจะลองชิมอะไรบ้างดีกว่าเนาะแล้วนี่นี่ผลไม้พี่อยากกินชอบกินสตรอเบอรี่ไหมชอบมากนี่เลือกอ่ะให้แมนเลือกดีกว่าว่าอยากชิมอะไรอยากชิมใช่ป่ะอืออันนี้เป็นตระกูลอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกูสเบอร์รี่ป่ะตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันนุ้งอยากกินอะไรอ่ะผมอยากกินหมดเลยอ่ะอ้วยแต่ผมว่าอันเนี้ยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอยากชิมใช่ไหมอยากชิมอยากชิมอยากชิมอันนี้หวานหวานบ้างไม่รู้ And what do you call this Johannisberry Johannisberryชื่อเรียกยากมากเลยอะค่ะ อาจจะเป็นชื่อภาษาของเขา thank you แต่รู้แต่ว่ามันเป็นพันเบอร์รี่คุณผู้ชมใช่น่าจะอยู่ในตระกูลเดียวกันนะเดี๋ยวลองชิมนะแมวแมนชิมให้แมนชิมก่อนอย่าบอกนะจะกินทั้งพวงนี้เลยเอาหมดเนี่ยเป็นไงอธิบายพี่จะได้กล้าลองเดี๋ยวพี่ลองชิมพยายามไปคิดอยู่ว่ามันใกล้กับอะไรคุณทำหน้างั้นนะพี่มุ้ยอร่อยใช่ไหมครับพี่ก็เพิ่งคุณสมคะเหมือนแบบมีความไปทับทิมนิดๆแต่เปรี้ยวๆหน่อยใช่ป่ะแต่ไซส์ก็เท่าลูกตะขบเลยนะคะขนมมันคือตะขบใช่ป่ะไม่ใช่เหมือนมะเขือกินไปเรื่อยก็เริ่มชินแล้วนะแต่เปรี้ยวนะเปรี้ยวครับเปรี้ยวก็โอเคแหละพี่กินได้นะเป็นอร่อยไหมพี่อร่อยนะนั่งผมย้อยพี่หมดเลยโอเคของไม่ดีก็โยนให้พี่นะโอเคได้พี่รับผิดชอบเองแต่ขอพริกเกลือได้ป่ะน่าจะเข้านะหูพูดแล้วถึงไม่ถึงพริกเกลือบ้านเราเลยใช Leave it on the
ไหมครับจ้ะอันนี้เสาอะไรครับเนี่ยเสาเนี้ยเหรออ้าวไม่รู้ละสิดีนะพี่ศึกษาข้อมูลมาแล้วจริงเหรอใช่เสาเนี้ยมีชื่อว่าเสาไมบอมเสาอะไรนะไมบอมไมบอมแต่ชื่อแบบแปลกๆเนาะไม่ชินเลยอ่ะไม่เข้าปากไม่ชินไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าเสาเนี้ยนะเขาเอามาตั้งขึ้นนะคะก็คือในวันแรงงานเอามาเฉลิมฉลองพอถึงวันแรงงาน1พฤษภาคมเขาก็จะดึงเสาขึ้นมาเอาตั้งในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ตั้งไว้ถาวรเขาก็จะมาเฉลิมฉลองกันในวันแรงงานจะมีการมาเต้นเต้นคนก็จะเยอะมากเลยใช่ไหมครับกลุ่มแรงงานทั้งหลายใช่ไหมครับนั่นผมก็ต้องมาผมเป็นอยู่ในกลุ่มชนชั้นแรงงานเหมือนกันเหมือนกันโอ้โหระดับผู้ไม่ใช่ชนชั้นแรงงานเหมือนกันเราต้องใช้แรงงานในการทำงานนะคะนั่นแหละนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของตลาดที่แบบว่าหูเก่าแก่ของขายก็เยอะแต่ว่าเมื่อกี้เราชิมนี่ครับเบอร์รี่สรุปเป็นกู๊ดเบอร์รี่นะอร่อยนะกินไปเรื่อยๆนี่ก็เริ่มจะหมดละใกล้ละใช่ใกล้ละแล้วก็เริ่มชินแล้วชินกับรสชินกับรสชาติแล้วครับตอนนี้ต้องรับผิดชอบให้หมดนะคะใช่ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ชิมชีสกับไส้กรอกเลยนะโหนี่ไงรอเลยไปมั้ยไปมั้ยไปเดินหาดีกว่าว่าไหนเนาะคนติดเที่ยววันนี้นะคะก็หมดเวลาอีกแล้วละค่ะคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมรายการได้นะคะที่ Facebook Fanpage คนติดเที่ยวหรือทาง YouTube ที่ช่องมี Infinity Channel ค่ะวันนี้นะคะก่อนจากกันต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกทริปการเดินทางของเราค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กมีจำหน่ายแล้วที่ร้านวัสันทุกสาขาทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะคะพบกันทุกคืนวันอังคาร5 ทุ่ม 25 นาทีทางททบ5วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัดสันทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี